วัสดีครับพบกับฟอร์ดทอล์คเช่นเคยครับเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับฟอร์ดเรายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับเรามีทั้งการเปิดศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมบุคลากรของฟอร์ดแห่งใหม่และกิจกรรมที่เราทำร่วมกับลูกค้าเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดส่งมอบลานจอดเฮลิคอปเตอร์ให้กับโรงพยาบาลในสถานที่ห่างไกลที่มีการเดินทางลำบากครับพร้อมทั้งการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ Ford Path Innovator Scholarship 2022ครับที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8คุณกมลชนกประเสริฐสมครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฟอร์ดประเทศไทยและตลาดอาเซียนจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับแต่ก่อนอื่นครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากฟอร์ดอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์เพื่อติดตามข่าวสารจากฟอร์ดทอครับในงาน Motor Expo 2022ที่เพิ่งจบลงนะครับบูธฟอร์ดของเราเนี่ยมีบรรยากาศคึกคักมากแฟนๆฟอร์ดนะครับให้ความสนใจเข้าไปชมรถยนต์ฟอร์ดที่เรายกทัพไปโชว์ครบทุกรุ่นครับมีทั้ง Ranger มีทั้ง Everest และ Ford Ranger Raptor Generation ใหม่ครับซึ่งรวมไปถึง Ford Mustang ใหม่ล่าสุดเพิ่มความเท่โฉบเฉี่ยวมีสไตล์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับนอกจากรถยนต์ฟอร์ดที่เปลี่ยนด้วยคุณภาพแล้วนะครับเรายังตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าด้วยการบริการแบบพร้อมเสมอหรือ always on ไปพร้อมกับนวัตกรรมด้านการบริการใหม่ๆเพื่อยกระดับในการเป็นเจ้าของรถยนต์ Ford ไปอีกขั้นครับด้วยแอปพลิเคชัน Ford Pass ครับที่ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับรถยนต์ของตนเองได้ตลอดเวลาและพร้อมให้บริการผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนและลดให้บริการเคลื่อนที่โฉมใหม่ครับเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้านอกสถานที่ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ห่างไกลด้วยมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการครับได้เห็นบรรยากาศโดยรวมของงานแล้วนะครับต้องบอกว่าปลื้มใจจริงๆครับเพราะได้เห็นอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยได้เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับที่สำคัญครับ Ford มียอดจองจากงานนี้ถึง 1,707 คันครับในนามของ Ford ประเทศไทยผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ให้ความไว้วางใจเลือกรถยนต์ Ford ของเราครับในงานประกาศรางวัลรถยอดเยี่ยมประจำปี2565ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย Ford ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถกระบะและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ในประเทศไทยครับด้วยการคว้ารางวัลมาครอบครองถึง3รางวัลโดย Ford Ranger Generation ใหม่และ Ford Everest Generation ใหม่ได้รับถึง2รางวัลครับจากการที่เป็นรถยนต์2รุ่นที่เข้าสู่รอบสุดท้ายของการคัดเลือกรถยอดเยี่ยมประจำปี2565ครับและ Ford Ranger Raptor Generation ใหม่ได้รับรางวัล Outstanding Premium Pickup Truck Technology มาครอบครองครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทยรวมไปถึงลูกค้าและแฟนๆ Ford ทุกท่านครับที่ให้แรงใจและสนับสนุน Ford เสมอมาครับรางวัลนี้นะครับจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ Ford มุ่งมั่นในการพัฒนารถยนต์คุณภาพระดับโลกให้กับลูกค้าชาวไทยต่อไปครับล่าสุดครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาฟอร์ดได้เปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรแห่งใหม่อย่างเป็นทางการครับทั้งนี้ครับเพื่อเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้การจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฟอร์ดและผู้จำหน่ายของเราครับให้มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับโลกตอกย้ำแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างความทันสมัยในทุกมิติและดูแลลูกค้าทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันครับภายในห้องฝึกอบรมครับเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายนะครับร่วมกันทำงานได้อย่างสะดวกและส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับนอกจากนี้นะครับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือ Ford Call Center และทีมงานผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของ Ford นะครับยังนั่งประจำการอยู่ที่นี่คอยให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยรวมไปถึงฟิลิปปินส์และเวียดนามครับทุกคนมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับงานเพื่อชุมชนของเรายังมีอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Ford และกลุ่มลูกค้า Ranger Club Thailand และ Raptor Owner Club Thailand ครับ
เราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฟอร์ดและกลุ่มลูกค้าของเราครับโดยเรานะครับได้ร่วมกันสนับสนุนภารกิจสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขครับสร้างและส่งมอบลานจอดเฮลิคอปเตอร์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เวยจังหวัดตากครับเพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่กันดารนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงทีมแพทย์ฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีในกรณีเร่งด่วนครับนับว่าเป็นปีที่8แล้วของ Ford นะคะกับการจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนนะคะที่ใช้ชื่อว่า Ford Plus Innovator Scholarship นับว่าประสบความสำเร็จเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะคะก็มีน้องๆนักเรียนทั้งศึกษาอาชีวะนะคะจากทั่วประเทศเลยให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเราปีนี้มีถึง65โครงการด้วยกันค่ะโครงการนี้นะคะมีที่มาก็คืออยากจะส่งเสริมให้เยาวชนไทยนะคะได้นำความรู้แล้วก็เทคโนโลยีที่ได้เรียนมานะคะมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยจะมีหัวข้อในการแข่งขันแตกต่างกันออกไปนะคะแน่นอนว่าภาวะโลกร้อนโลกรวนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นความสนใจของคนทั่วโลกปีนี้เนี่ยเราก็เลยจับประเด็นที่ตรงนี้นะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาโลกรวนค่ะฟอร์ดนะคะมีหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันมาหลายปีนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนหรือ PDA นะคะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าฟิโบนะคะและปีนี้เนี่ยฟอร์ดก็มีพันธมิตรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งหน่วยงานคือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA ค่ะในวันนี้นะคะยังมีตัวแทนจากสำนักงานนะคะมาร่วมเป็นกรรมการกับเราให้ความรู้แล้วก็ให้แนวคิดในการต่อยอดนวัตกรรมไปสู่การดำเนินธุรกิจจริงด้วยค่ะวันนี้เนี่ยเกิดเป็นไอเดียเล็กๆแล้วนะคะหลังจากที่ได้เอามาต่อยอดมาพูดคุยกันแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาจากฟอร์ดได้แนวทางจากคณะกรรมการต่างๆค่ะขณะเดียวกันเนี่ยก็ส่งเสริมสถาบันการศึกษาด้วยนะคะให้ช่วยกันพัฒนาน้องๆในรุ่นต่อๆไปนะคะมีการต่อยอดจากรุ่นพี่เนาะแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมส่งผลดีต่อสังคมแล้วก็ชุมชนของไทยได้ต่อไปค่ะจากไอเดียมาเป็นสตาร์ทอัพผมมองว่าเป็นโปรเซสที่ค่อนข้างสำคัญที่ต้องมีผู้ใหญ่หรือต้องมีคนที่รู้คอยช่วยพยุงน้องมาอย่างนึงที่เห็นตอนนี้คือน้องโตขึ้นน้องมีมุมมองที่คมมากขึ้นถ้ามันมองน้องแต่ละภาคทั้ง4ภาคไอเดียแต่ละไอเดียแทบกินกันไม่ลงเลยเป็นงานค่อนข้างยากของกรรมการเลยอีกอย่างนึงที่รู้สึกแฮปปี้คือรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลา5ชั่วโมงที่สนุกมากฟังมุมมองและเปลี่ยนความคิดกับน้องๆโดยน้องๆเองมีทั้งความมั่นใจกล้านำความคิดตัวเองมาเพื่อบอกว่าเออมันพร้อมที่จะเป็นโปรดักต์ได้มีการพัฒนาจากสิ่งที่เรียกว่าโปรโตไทป์หรือต้นแบบค่อยๆเติมความเป็นโปรดักต์ผลิตภัณฑ์เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมมีการทำ business case มองจุดคุ้มทุนและสร้างจุดขายหรือ value ในโปรดักต์นั้นๆขึ้นมาผมมองว่าเป็นไปได้เลยที่จะเกิดเป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นเจ้าของกิจการขึ้นมาได้ครับขอบคุณคุณกมลชนกมากครับสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจมากๆหลายท่านคงทราบแล้วนะครับว่าผมจะหมดวาระในการเป็นผู้นำฟอร์ดประเทศไทยในสิ้นปีนี้และคุณรัฐการชูเกษมนะครับจะเข้ามาสานต่อในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฟอร์ดประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมที่จะถึงนี้นะครับตลอด26ปีของการทำงานที่ฟอร์ดประเทศไทยครับผมรู้สึกภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยได้เติบโตขึ้นฟอร์ดได้นำนวัตกรรมใหม่มาเสนอให้กับลูกค้าชาวไทยอยู่เสมอครับควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการบริการในทุกมิติเราตั้งใจส่งมอบสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราครับตลอดเวลาที่ผ่านมาครับผมมีความทรงจำที่ดีมากมายกับทีมงานฟอร์ดผู้จำหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศไทยและลูกค้าของเราครับถึงนาทีนี้นะครับผมมั่นใจว่าฟอร์ดเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของคนไทยหลายล้านคนและในโอกาสนี้นะครับผมขอขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่านที่ให้การต้อนรับฟอร์ดได้ดีเสมอมาและถือโอกาสนี้นะครับอวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านประสบความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ